สภากาแฟนักธุรกิจนักเลือกตั้งพูดกันเรื่องเดียวว่าเป็นไปได้หรือที่พักพลังประชารัฐจะไปรวมจับมือกันกับพักเพื่อไทยเพื่อเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถึงตอนนี้สัญญาณชัดๆว่าเขามีการดีลกันเรียบร้อยครับคือก่อนหน้านี้ได้ยินมาตลอดแต่ยิ่งมาพูดถึงณวันนี้เนื่องจากว่าผู้บริหารเองคนในพรรคเพื่อไทยเองออกมาพูดครับพร้อมที่จะจับมือกับพลังประชารัฐก็เดือดร้อนถึงใครครับเดือดร้อนถึงเลขาธิการพรรคสิ เลขาธิการพรรคต้องออกมาเคลียร์เลยอ่ะโอ้โหประเด็นพปชรครับเอ็กกับเพื่อไทยเป็นประเด็นใหญ่ครับสัญญาณที่ส่งผ่านและการพูดคุยในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้เลยมีแต่อ้อมอ้อมแอมแอมและเปิดประตูไว้ล่าสุดคุณประเสริฐจันทรรวงทองในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้หลังจากกระหึ่มไปทั้งพรรคครับคือเป็นธรรมดาทางการเมืองจะคุยกี่พรรคก็ไม่เป็นไรอันนี้เรื่องปกติครับเพื่อไทยวันนี้ออกมาชี้แจงใช่ไหมความเห็นดังกล่าวคือคนในพรรคแหละหัวหน้าพรรคปะเข้าใจว่าอย่างนั้นความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวการจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคใดนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ใช่มติพรรคเป็นความเห็นส่วนตัวยังไม่เข้าบอร์ดขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าจะจับมือกับใครตั้งรัฐบาลพรรคต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งให้รู้ผลก่อนว่าแต่ละพรรคได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาคุยกันครับ3พรรคเพื่อไทยมุ่งชนะแลนสไลด์คือไม่สนใจเลยมาคิดจับมือเพื่อจะตั้งรัฐบาลมุ่งชนะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสนับสนุนให้เพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์เพื่อเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งทำไมเลขาธิการจึงออกมาชี้แจงครับว่าด้วยเรื่องของการเอ็กกันของพลังประชารัฐและเพื่อไทยเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ในพรรคนี่แหละเป็นคนเปิดประตูว่าสามารถที่จะรวมกันได้ภายใต้เงื่อนไขโนประยุทธ์ครับและภายใต้เงื่อนไขว่าต้องสนับสนุนและก่อให้เกิดการแลนด์สไลด์แต่ถึงตอนนี้ทีมยุทธศาสตร์บอกว่าการพูดแบบนั้นส่งผลลบต่อเพื่อไทยทันทีเพราะกลุ่มคนที่สนับสนุนบอกว่าไม่เอาแบบนี้เพราะฉะนั้นยุทธวิธีต้องแปรเปลี่ยนและคนที่พูดว่ากันว่าถูกเรียกเข้าห้องแอร์เหมือนกันถูกเรียกห้องแอร์ร้อยแต่จริงก่อนอันนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องของบิ๊กดีลมาตลอดที่คุยกันอย่างที่บอกคืออาจจะไม่ได้คุยโดยตรงครับระหว่างลุงป้อมกับคนแดนไกลแต่คนรอบข้างใครแล้วแต่ก็มีการคุยกันตลอดว่าหลังเลือกตั้งจะมีบิ๊กดีลและบิ๊กดีลของรัฐบาลหน้าเนี่ยเป็นเรื่องบิ๊กรัฐบาลหน้าหลังเลือกตั้งเขามองว่าเพื่อไทยเนี่ยโอ้คือ200เสียงมาแน่นอน200 plus 200 plus อะไรนั่นแล้วจะหาที่ไหนล่ะพลังประชารัฐเขาบอกว่าจะเป็นพรรคที่ลดลงอยู่ประมาณ30ถ้าพลังประชารัฐ30 40 50ก็เอ็กกันทีเดียวก็กวักมืออีกทีก็จบแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นและว่ากันว่าคนที่ดีลไม่ได้ดีลกันในประเทศไทยครับและไม่ต่อสายโทรศัพท์ครับบางคนเจอซึ่งหน้ากันแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเกมว่าด้วยเรื่องของ X ระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นไปได้สูงเพราะ X กับก้าวไกลไม่ได้ครับเป้าหมายทำไมต้อง X มันมีสมการการจัดตั้งอย่างที่บอกคือชนะศึกอาจจะแพ้สงครามก็คือว่าชนะเลือกตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หากต้องการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีสูตรพิเศษครับสูตรของบิ๊กดีลสูตรของบิ๊กดีลก็จะเป็นแบบนี้สมมุติว่าเพื่อไทยได้มา2เขต200 210ปฏิริษีอีก30 40ก็ปาไปเกือบ250แล้วเขาคาดหวังแต่อย่าลืมนะครับการเลือกนายกครั้งหน้าเนี่ยสว250ยังมีความจำเป็นเพราะอีกฝั่งตอนนี้บอกว่าอีกฝั่งนะครับขั้วอนุรักษ์เดิมบอกว่าได้200เนี่ยแข่งตั้งนายกเลยเพราะเรามีสว.อยู่250ถ้าเป็นแบบนั้นแนวทางจะตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยต้องมีสว.สนับสนุนด้วยและสว.ที่สนับสนุนก็คือสว.สายลุงป้อมซึ่งคิดว่าตอนนี้มีอยู่ในมือประมาณ80อันนี้คิดจากตัวเลขที่มีการโหวตล่าสุดมาดูข้อดีของรัฐบาลถ้าหากพปชรจะเอ็กกับเพื่อไทยแน่นอนครับ
ภาพของความขัดแย้งก็จะลดลงส่วนหนึ่งนะเพราะถือว่ามันสลายขั้วเป็นสลายขั้วเพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44โอ้ตั้งแต่48 49แล้วกันแบ่งขั้วชัดเจนแล้วก็ก่อเกิดความขัดแย้งครับการสลายขั้วเนี่ยมันจะเห็นสร้างความปรองดองครับได้มั้ยพูดชอบทําได้มั้ยการเมืองเรื่องความชอบทํามั้ยชอบทําลดเงื่อนไขสืบทอดอํานาจไม่มีการสืบทอดแล้วครับเพราะมันสลายหมดแล้ว3ปอหมดแล้วครับเพราะคู่ขัดแย้งกลายเป็นพลเอกประยุทธ์ต่อมาถือว่าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไงหลายกว่านั้นพปชรแพ้ไม่แตกครับ แถมอาศัยเสียงสวใน250เนี่ยไม่ต้องเลือกโหวตล้มก็ได้เพราะคะแนนมีแล้วถ้าเกิดปรองดองแบบนี้ก็ลดแรงปะทะเรื่องของปมปฏิรูปสถาบันได้ด้วยนี่จึงเป็นตัวเหตุว่าทำไมเขาจึงเอ็กกันและการเอ็กกันของรอบนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโซ่ข้อกลางในการพูดคุยอ่ะมันต้องมีมันต้องมีโซ่ข้อกลางและโซ่ข้อกลางนั้นจะต้องเชื่อถือได้โซ่ข้อกลางที่คุยกันและเชื่อถือได้ฝ่ายบ้านจันทร์สองล่ามีอยู่สองคนครับข้างหลังผมเนี่ย หนึ่งคือตัวจริงเสียงจริงสองคือน้องสาวเห็นไหมฝั่งนี้แหละครับฝั่งโน้นปอปอไหนครับเนี่ยปอสี่ครับปอพัชรวาทเนี่ยนะครับปอปอพัชรวาทและผู้กองด้วยเหรอนั่นก็โซ่ข้อกลางในการดิวกับเจอีกคนนึงเขาบอกว่าตรงนี้แหละครับเป็นการผูกไว้ว่าถ้าเกมไม่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้ครับและการเอ็กกันรอบนี้เป้าหมายเขาบอกว่าเป้าหมายคืออะไรนอกจากสามารถจะตั้งรัฐบาลได้แล้วย้อนกลับไปเป้าหมายสูงสุดของของคนนี้ครับคนนี้ครับทำไมครับใจจะขาด16 17ปีแล้วตุลัดตุเลอยู่เมืองนอกอยากกลับบ้านครับนี่ใครจะพากลับบ้านได้ล่ะมันต้องมีบารมีเพียงพอครับครับนี่พูดล่าสุดนี่วันยี่ห้าตุลานี่เองบอกว่าไงนะนี่ยี่ห้าตุลาเนี่ยใช่ตอนนี้เป็นปู่ป้ายแดงแล้วหลาน6คนล่าสุดได้แฝดมานั่นน่ะก็นี่ไงที่โรคกุดโอ๊กใช่ไหมนี่มีหลาน6คนแล้วเลยมีหลายคนหลาน6คนเลยอยากกลับไปเลี้ยงหลานเตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วได้กลับแน่ดูสิดูครับดูสิครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วได้กลับแน่นี่นี่นี่ดูสิจึงเป็นปมว่าทำไมจึงต้องหากามมาวิธีในการเอ็กกับคนที่มีบารมีเพียงพอที่จะขับเคลื่อนทั้งในส่วนการเมืองและในด้านความมั่นคงเพราะอีกคนหนึ่งนั้นพูดกันไม่ได้เพราะกลายเป็นคู่ขัดแย้งนั่นคือมุมของคุณทักษิณอีกมุมของลุงป้อมนะครับหลังศึกจบ8ปีของพลเอกประยุทธ์ดูเหมือนว่ากำลังจะแยกทางกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวหาเส้นทางของตัวเองเส้นทางของตัวเองของพลเอกประวิตรเนี่ยหลังแยกทางเนี่ยก็ต้องไปฝั่งนู้นมาทางนี้แน่นอนมาทางนู้นพลเอกประยุทธ์ถ้าจะเดินการเมืองต่อก็ต้องมาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้นี่มันต้องมีดิวต้องมีเอ็กกันบางส่วนแต่เขาบอกว่าถึงบอกว่าเขาบอกว่าจะแยกกันแน่แล้วหรือพลเอกประยุทธ์ยังสงวนท่าทีและใช้นิ่งเงียบช็อตต่อช็อตวันต่อวันในการพูดคุยอย่างไรก็ตามเสียงกระซิบจากทำเนียบรัฐบาลออกมาบอกว่าความหมางเมินของสองปอในก่อนหน้านี้ถูกclose up กลับเข้ามาใหม่สองพี่น้องมีการพูดคุยกันอะไรบางอย่างในทิศทางทางการเมืองอยากจะมาประนีประนอมกันใหม่เหรอเห็นว่าอย่างนั้นนะ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ย2-3วันเนี่ยพี่น้องก็คุยกันนะแต่ผลการคุยออกมาเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงว่าในระยะ1เดือน2เดือนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เงียบไม่พูดการเมืองเลยแต่วันนี้ในที่บางกอกโพสต์ฟอรั่มพูดและคำพูดวันนี้มีนัยยะมีนัยยะสำคัญคือว่าเหมือนจะยืดหยุ่นอะไรบางส่วนพูดว่ายังไงนะตอนเขาบอกเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแข็งกร้าวจนเสียเพื่อนถ้าได้พีโอได้ยินคำนี้จะคิดถึงอะไรแข็งกร้าวที่ผ่านมาเนี่ยแข็งกร้าวจนเสียเพื่อนไปฟังเต็มๆก่อนไหมไปฟังดูครับสงสัยว่าเอ๊ะบางทีทำไมผมใจร้อนเกินไปบางทีมันก็ใจเย็นเกินไปก็เพราะผมพยายามจะผสมผสานความแข็งกร้าวของผมเพื่อให้งานเดินหน้ากับความยืดหยุ่นเพื่อให้หลายๆกลุ่มหลายฝ่ายเดินไปด้วยกันได้แน่นอนครับผมตระหนักดีว่าบางครั้งความแข็งกร้าวของผมนั้นทำให้ผมต้องเสียเพื่อนเสียมิตรนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผมต้องแลก
พื่อจะทำสิ่งต่างที่จำเป็นสำหรับประเทศให้เกิดขึ้นให้ได้วันนี้ขอให้ทุกคนได้เข้าใจความตั้งใจของผมนะครับพี่โอสังเกตไหมไม่ใช่อยู่ๆแล้วพูดแบบลอยๆนะอยู่ในสปีดเขียนอยู่ในสปีดประโยคนี้แหละแสดงว่าต้องการที่จะส่งสารที่มีความตั้งใจออกไปว่าตัวเองเนี่ยคิดยังไงผมใจร้อนเกินไปนี่ไงใจเย็นเกินไปต้องผสมผสานบางครั้งต้องทำตัดสินใจและให้ความสำคัญในบางเรื่องทำให้เสียเพื่อนเสียเพื่อนเสียมิตรคือถ้าบอกว่าเสียพี่เสียน้องเนี่ยพอรู้พูดถึงลุงป้อมรู้ป่ะใช่แต่พอเสียเพื่อนเสียมิตรเนี่ยพูดถึงใครอ่ะพูดถึง 2-3 คนในระยะ1แน่นอนที่สุดหม่อมอุ๋ยถูกเสียเพื่อนแน่นอนเพราะเป็นเพราะดึงมาช่วยรัฐบาลไงถูกแล้วอยู่จากกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ2ต่อมานายพลในรุ่นเดียวกัน 3-4 คนนั่นก็เสียเพื่อนเช่นเดียวกันดร.สมคิดด้วยมั้ยด้วยดร.สมคิดด้วยดร.สมคิดด้วยดึงตอนนั้นสนิทมากนะถูกแล้วดึงมาช่วยงานตู่แล้วก็จากไปไม่ค่อยดีนะถูกแล้วใครอีกต่อมานายพลเหรอเสียนายพลอีก 2-3 คนทั้งพลตำรวจและนายพลทหารนี่เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งมิตรที่คิดใกล้ด้วยครับส่งสัญญาณออกไปว่าตัวเองจะต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเป็นตัวสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในห้วงภาวะของกระบวนการชั่งใจและจะตัดสินใจหลังจากนี้ครับและแน่นอนครับการพลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะเอ็กกันสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่การพูดคุยของสองปอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าเขาสามารถที่จะตกลงบางส่วนบางเรื่องกันได้หรือไม่ครับนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ